สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับ Triple Two กันพรานะฮะสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องของนี่ครับการตัดเส้นด้วยพาเนลไลน์นะฮะว่าตัดบนแผงหรือตัดตอนประกอบเสร็จแล้วเนี่ยมันจะดีกว่ากันนะครับก็ก่อนอื่นนะครับต้องอธิบายก่อนครับว่าสิ่งที่สามารถใช้ตัดเส้นได้เนี่ยมันก็จะมีหลากหลายประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นกันดั้มมาร์กเกอร์นะครับปากกาเคมีซากุระนะครับพวกซิทาเดลพวกวายเยโฮอะไรพวกนั้นนะครับก็สามารถนำมาตัดเส้นได้เช่นกันนะครับแล้วก็จะมีที่ฮิตกันมากๆก็จะเป็นเจ้าพาเนลไลน์ตัวนี้นะครับของทามิยะนะฮะก็มันจะมีผลต่อตัวพลาสติกโมเดลของเราด้วยนะครับไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีผลเลยนะครับก็คืออย่างนี้คือผมอะช่วงนั้นผมต่อไอ้เจ้าตัวกันดั้มวิงเนี่ยนะครับด้วยความที่เราไม่รู้นะฮะด้วยความที่เราไม่รู้เราก็ต่อเสร็จอะไรเรียบร้อยแล้วแหละแล้วเราก็มาหยอดไอ้เนี่ยพาเนลไลน์นะครับสรุปว่าพอผมหยอดตรงส่วนหัวไปเนี่ยเดี๋ยวผมแกะส่วนหัวออกมาให้ดูเราจะเห็นที่ขีดเห็นไหมครับตรงช่วงเนี้ยเป็นเส้นๆขนๆ นิดนึงนะนี่คือผมใช้พาเนลไลน์หยอดตอนที่ประกอบชิ้นส่วนหัวเจ้ากันดั้มวิงเนี่ยเสร็จแล้วนะครับมันก็ทำให้เกิดการร้าวขึ้นมาของตัวพลาสติกนะครับเพราะว่าไอ้เจ้าพาเนลไลน์เนี่ยมันไปซึมอยู่ด้านในแล้วมันก็เลยเกิดปฏิกิริยาทำให้พลาสติกอ่ะมันร้าวขึ้นมานะครับถึงอาจจะแตกได้นะครับก็ตรงนี้ถ้าถามผมโดยส่วนตัวว่าควรตัดเส้นก่อนหรือหลังประกอบเสร็จผมแนะนำว่าควรจะตัดในแผงก่อนจะดีที่สุดนะครับถ้าโดยส่วนตัวผมนะตัดเส้นในแผงก่อนแล้วค่อยเอามาประกอบจะดีที่สุดนะครับส่วนถ้าเกิดใครประกอบแล้วเนี่ยอยากจะใช้เจ้าพาเนลไลน์ตัวนี้หยอดเพื่อทำการตัดเส้นเจ้ากันพลาตัวรัดของเราเนี่ยก็พยายามดูนะครับในบางจุดที่มันเป็นจุดเสี่ยงเช่นตามข้อต่อต่างๆนะครับตามข้อต่อต่างๆที่เช่นตามร่องประกบอย่างตามร่องประกบอย่างเงี้ยถ้าสมมุติว่าบางตัวเนี่ยมันมีลายหรือมันมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็พยายามระวังนิดนึงนะครับในการหยอดแนะนำถ้าเกิดเลี่ยงไม่ได้ก็ใช้เป็นกันดั้มมาร์กเกอร์ค่อยๆวาดเอาดีกว่าครับดีกว่าเพราะถ้าเกิดหยอดไปตอนประกอบเสร็จเนี่ยแล้วมันไปซึมเข้าข้างในระหว่างตัวพลาสติกที่มันกำลังต่อกันอยู่เนี่ยมันทำให้อาจทำให้ตัวพลาสติกโมเดลของเราอะเสียหายได้นะครับตรงนี้ก็ต้องดูกันนิดนึงเนาะแล้วก็ส่วนหยอดพาเนลไลน์ไปแล้วเนี่ยแล้วมันเปื้อนหรือเลยออกมาเนี่ยไม่ต้องกังวลนะครับเพราะเราก็ใช้เจ้าX20 ของทามิยะเนี่ยครับจุ่มคัตเติ้ลบัตนะครับถ้ามีคัตเติ้ลบัตหัวแหลมได้อย่างนี้ก็ยิ่งดีครับมันก็จะเข้าซอกได้ดีกว่าก็จุ่มคัตเติ้ลบัตแล้วก็เช็ดที่มันเกิดมาได้ครับหรือถ้าใครไม่มีเจ้า X20 เนี่ยก็ใช้พวกไอ้น้ำมันซิปโป้ครับก็ใช้ตัวนั้นก็ได้นะครับหรือถ้าใครจะเซฟหน่อยนะฮะก็ใช้เป็นปากกาตัดเส้นของซากุระมันจะเป็นแท่งสีน้ำตาลนะครับมันก็สามารถเลือกหัวได้จะมีหัว 0.3 0.5 0.1 0. อะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องไปดูตาม B2S นะฮะใน B2S มีอยู่หรือร้านเครื่องเขียนทั่วไปก็สามารถใช้ได้แต่ข้อควรระวังของปากกาซากุระคือมือไปโดนตรงที่เราตัดเส้นไปแล้วเนี่ยมันจะหลุดหรือว่ามันจะเปื้อนนะครับมันจะหลุดหรือว่ามันจะเปื้อนง่ายนะฮะมันจะไม่ได้ติดอยู่แบบกับตัวโมเดลเหมือนไอ้พวกกันดั้มมาร์กเกอร์หรือจะเป็นไอ้พวกไอ้ตัวพาเนลไลน์ตัวนี้นะครับตัดเส้นด้วยซากุระแล้วต้องพยายามเลี่ยงอย่าให้ไปโดนจุดที่เราตัดเส้นไปแล้วแล้วเราก็พ่นเคลียร์ทับอีกทีนะครับคลิปนี้ก็มาพูดคุยกันสั้นๆนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับกด Subscribe กดรับการแจ้งเตือนกดกระดิ่งนะครับใน Channel ของ Triple Two กันพลาดใน YouTube ด้วยนะครับส่วนใน Facebook ก็
ฝากกดเห็นโพสต์ก่อนเพื่อไม่ให้พลาดอัปเดตข่าวสารต่างๆจากทางร้านนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ